ไปตลาดไม่เหมือนใครอาจจะไม่เหมือนอะไรไปเลยจ้ะถึงตัวสามารถทำได้ถึง2เมนูราคาเพียงแค่100บาทคือแกบอกเลยว่ามันไม่ตรงปกเลยน้องมาพบกับเรา2เองแล้วในช่องคิวทีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทุกคนโอ้โหดูเสื้อผ้านอนแล้วจ้าแล้ววันนี้เราไปอยู่กันที่โอกินาวาโอกินาวาเนาะเป็นเกาะมีทะล่องทะเลเพราะฉะนั้นกินอยู่ดียังไม่ไปทะเลจ้าไปตลาดไปตลาดเขามีตลาดที่แบบไม่เหมือนใครอาจจะไม่เหมือนยังไงไปเลยจ้าหิวโอ้โหบรรยากาศดีมากอันนี้นี่คือเราอยู่ในตลาดเลยใช่ปะอยู่ในตลาดครับอยู่ในตลาดแล้วจ้ามิจิฟังภาษาไทยตอนนี้งงมากหิวแล้วไปเลยเดินไปเลยตลาดใหญ่มากทุกคนดูนี่แล้วดูท้องฟ้าวันนี้ตลาดแบบสะอาดมากเลยนะแล้วคือตลาดนี้นะคะดีตรงอะไรรู้ป่ะติดแอร์เหมาะมากกับพวกเราตลาดติดแอร์เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเหมือนตลาดบ้านเราหรือเปล่าโหใหญ่มากโหดูดิอลังการมากเลยอ่ะนี่สนจังกับนี่นี่นี่มีทั้งหมด2ชั้นทุกคนดูอันนี้เย็นมากเลยนะฟีลแบบคล้ายนี่ไม่จริงคล้ายประตูน้ำเลยเนาะคล้ายประตูน้ำแต่ประตูน้ำขายเสื้อผ้าแต่ที่นี่ขายซีฟู้ดขายของกินโอ้โหไปเดี๋ยวพาเดินดูตลาดก่อนแล้วก็เหมือนกับยั่วน้ำย่อยนั่นเองนะจ๊ะท้องเนี่ยร้องจ๊อกๆแล้วตอนเนี้ยจะมายั่วน้ำย่อยอะไรหูอันนี้แบบเป็นของสดสดแบบสดมากเลยยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นหอยเหรอใช่ทำไมใหญ่มากเลยอ่ะมีหอยมีล็อบสเตอร์ด้วยอันนั้นเป็นกุ้งเอ้ยอันนั้นเป็นปูปูเขาจะขายเป็นน้ำหนักใช่ไหมที่ควันครับอ๋อเหรอที่นี่แล้วก็ข้างบนทำให้ข้างบนทำให้ก็คือซื้อของที่ตลาดนี้ซื้อข้างล่างชั้นหนึ่งไปกินชั้นสองได้คือแบบว่าซื้อปลาหนึ่งตัวแล้วก็ไปทำให้ไงหรอใช่อ๋อเหรอคุณซาชิมิหรือคุณโต้โอ้โหทำอะไรก็ได้สุดยอดนี่แบบตลาดแบบเป็นตลาดสดจริงๆอ่ะดีมากเลยอ่ะทุกคนแล้วแบบร้านเยอะมากเลยนะฝั่งนู้นก็คือแบบเป็นร้านหมดเลยนะเห็นป่ะดูล็อบสเตอร์ยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะดูดิดูของกินทุกคนดูปูแบบยังสดมากโอ้ทุกคนตลาดแบบใหญ่มากอ่ะดูเหมือนประตูน้ำไหมเหมือนไหมนี่จริงๆอ่ะเหมือน3ชั้นแต่จริงๆมีแค่2ชั้นนะมีชั้น1แล้วก็มีตรงชั้น2แค่นี้แต่บอกแค่นี้นี่คือไม่แค่นี้เลยนะมันใหญ่มากเลยนะใช่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยที่นี่มีร้านทั้งหมดกี่ร้านอ่ะ79ร้าน79ร้านที่ขายแบบของสดแบบนี้เหรอใช่โอ้โหเยอะมากข้างบนมีร้านอาหาร12ร้านด้วยอ๋ออันนี้ปลาเป็นแบบบางปลาก็คือแบบไม่เคยกินมาก่อนนะบางอย่างก็คือแบบที่ประเทศไทยแบบไม่กินก็มีนะเออดูดิปลาของกินาว่าปลาอะไรปลาโอกินาว่ามีหลายอย่างเลยหลายอย่างมีหลายอย่างทุกคนแบบซีฟู้ดว่ะวันนี้แต่บอกก่อนเลยนะว่าใครมาตลาดนี้นะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเอามาเองนะจ๊ะ ไม่มีขายบอกเลยไม่มีขายเดินทั่วตลาดแล้วไม่มีแน่นอนไปร้านไหนดีเลือกเลยให้มิจิเลือกวันนี้ให้มิจิเลือกคิดใจดีมิจิหอยเขาตัวใหญ่มากเนาะคือแบบทุกคนดูหอย3ตัวนี้แบบมันคือเต็มกระบะแล้วอะใหญ่มากดูที่หอยเขาแบบทะเลเขาสมบูรณ์อะของเขาก็เลยแบบว่าบิ๊กบิ๊กเอทั้งนั้นโอ้โหทุกคนดูอันนี้อูนี่อูนี่ก็คือมีเนี่ยอย่างพวกหอยเห็นปะหอยเชลกุ้งเนี่ยจะเป็นแพ็คแบบนี้ก็มีนะแต่คือไฮไลท์เนี่ยของสดเนี่ยปลาแบบนี้หอยแบบนี้อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะซื้อได้พอซื้อปุ๊บจ่าย500เยนก็ประมาณ150บาทเขาก็จะทำให้เราอันนี้แบบนี่ที่ดูนี่ใหญ่มากเนาะใหญ่มากทุกคนดูหอยใหญ่กว่ามือกิ๊กเยอะมากอ่ะมือกิ๊กสองมือยังไม่ใหญ่เท่าหอยแล้วจริงๆนี่กินอันนี้อันเดียวนี่คืออิ่มเลยนะพี่จิ๊กน่าจะแต่ข้างในเล็กนะอ๋อข้างในจะเล็กไม่ได้เจ๊จะเกลือครับหลอกเด้อปลอมคือเราสามารถที่จะเลือกอาหารได้ว่าเราอยากที่จะกินอะไรแล้วเราก็ซื้อพวกปลาพวกหอยอะไรเงี้ยได้เลยซาชิมิก็ได้เอาเหรอซาชิมิก็ได้เหรอโอเคอยากกินซาชิมิซาชิมิだとどれ美味しい？ハマダイ。ハマダイ。อ๋ออันนี้ได้เป็นซาชิมิกับย่างคือหนึ่งตัวทำได้2เมนูใช่ไหมอ๋อคือทุกคนเวลาที่ซื้อเนี่ยเราถามราคาเขาก่อนเขาก็จะบอกราคาเราเลยว่าเท่าไหร่อะไรแพงไปแล้วก็เอ้ยยังไม่เอาอะไรที่โอกินาว่าเขานะคะเขาจะเรียกว่าอิเซเอบิอันนี้จะเป็นกุ้งที่แบบราคาแพง
แต่ว่าอุ้ยดูดิอันนี้ล็อบสเตอร์เหรออุ้ยยังแบบยังเป็นๆอยู่เลยทุกคนน้องยังเดินอยู่เลยอ่ะนั่นนี่ซาชิมิซาชิมิอุ้ยยังสดแบบอันนี้ยังมีชีวิตอยู่เลยนะอันนี้นี่เราสามารถสั่งเป็นซาชิมิได้บ้าสั่งเป็นซาชิมิได้บายโอ้น้องแบบน้องเกาะแน่นมากก็มันอันนี้แบบอันนี้ราคาถูกมากอันนี้ประมาณ 2,500 แล้วก็ปลาเนี่ยตัวละ500ถูกมากไปๆเอาเท่านี้แหละก็ได้แต่นี่ทุกคนอันนี้เป็นปลาของโอกินาวานั่นเองนะคะคือไม่เคยเห็นนะเห็นครั้งแรกมันมีแต่ที่โอกินาวาไม่จริงแล้วที่อื่นก็มีแต่ว่าโอกินาวาเยอะหรือยังไงไม่ใช่โอกินาวาของเคนโนะซังกะอ๋ออธิบายให้สุดยอดของความอลังการในตลาดนี้นะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยตอนนี้เนี่ยกิ๊กสั่งไปเรียบร้อยแล้วเป็นเหมือนกับเป็นปูล็อบสเตอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นปลา2ตัวเบ็ดเสร็จเลยนะก็อยู่ประมาณ 3,000 บาทก็ไม่แพงไปทุกคนต่อไปเราจะต้องขึ้นไปชั้น2อธิบายง่ายๆเลยเข้าใจแบบสั้นๆเลยนะเนี่ยชั้น1เป็นตลาดชั้น2เป็นร้านอาหารทั้งหมดเวลาซื้อของชั้น1แล้วเขาก็จะเอาไปให้ที่ชั้น2ไปให้ร้านอาหารร้านอาหารก็จะทำให้เราเนี่ยก็จะต้องจ่ายคนละ500เยนมา2คนก็ 1,000 เยนตกคนละ150บาทเป็นค่าทำอาหารถือว่าถูกมากแกจะให้ฉันไปแล่ปลาเองให้แกหอยเองอะฉันลำบากอุปกรณ์ฉันก็ไม่มีโหอันนี้แบบเป็นร้านอาหารแบบเรียงกันแบบนี้เลยทุกคนดูดิมีหลายร้านมากนี่จ้านี่จ้าของเราจะเป็นร้านนี้ยังสดมากน้องยังขยับอยู่เลยทุกคนเห็นปะขาน้องยังแบบยังขยับติ๊ก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 อยู่เลยอ่ะว้าแล้วจ้าอันนี้ทุกคนนี่คืออาหารของเราแน่เลยนะคะจำได้ปะจำล็อบสเตอร์ตัวเมื่อกี้ได้ปะที่แบบดิ้นอยู่อ่ะมาสมือซูชิตอนนี้มาเป็นอาหารของเราเป็นที่เรียบร้อยโอ้น้องฉันขอโทษแต่เธอจะต้องอร่อยมากอย่างแน่นอนคือสุดยอดเลยอ่ะคือเราอ่ะเมื่อกี้กิ๊กถามพนักงานเลยว่าอยากกินซาชิมิอันไหนดีเขาก็จะแนะนำปลาตัวใหญ่ๆนะไม่จริงเนาะปลานั้นชื่อว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไอ้ที่ตัวใหญ่ๆเขาบอกปลานี้เนี่ยจะทำเป็นซาชิมิก็อร่อยหรือว่าจะไปย่างเกลือก็อร่อยด้วยความปลาตัวใหญ่เนาะเราก็เลยเอามาเป็นซาชิมิครึ่งนึงแล้วไปย่างครึ่งนึงเกลือครึ่งนึงโหดูเนื้อแบบเนื้อเยอะมากแบบเนื้อแบบขึ้นเงามากเลยเนาะสุดยอดลองชิมอย่างนี้เลยนะโอ้แล้วหวานมากแล้วยังมีความแบบเด้งอ่ะยังมีแบบเนื้อยังมีความแบบกรึบแล้วก็หนึบอยู่นั่นเองนะคะอร่อยโอ้โหนี่มันดีอย่างนี้นี่เองแต่แบบเก๋เนาะซื้อปุ๊บมาทำอาหารให้อย่างนี้เลยอ่ะดีมากอ่ะแต่ว่าดูนี่เขาแถมอันนี้มาให้เราด้วยนะเขาแถมปลามาคุโรมาให้เราด้วยเพราะว่าที่โอกินาวานะคะปลามาคุโรเนี่ยจะดังจังใช่แล้วก็นี่อันนี้เป็นบูโดเออมีบูโดฮูมิบูโดภาษาอะไรนะครับอันนี้คือสาลายแหละแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคุมิบูโดคุมิบูโดคือองุ่นทะเลแต่เหมือนองุ่นไหมน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เขาแถมมาให้เราฟรีนั่นเองทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นซาชิมิของปลาตัวใหญ่ที่เราเลือกเมื่อกี้นะปลาของโอกินาวาอันนี้เป็นปลาของโอกินาวานะคะทุกคนเราก็แบบไม่เคยกินไงเราก็เลยแบบอยากลองเป็นไงสดขนาดนั้นอะเนื้อน้องอร่อยมากเลยเนาะเดี๋ยวเรารออีกครึ่งนึงนะคะอันนี้แบบเป็นแค่แบบครึ่งเดียวครึ่งตัวแต่ครึ่งตัวเนี่ยเขาจะเอาไปย่างเกลือใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่พอนะเนี่ยหัวของล็อบสเตอร์นะทุกคนมันใหญ่มากเลยอ่ะแบบใหญ่กว่ามือกิ๊กนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะเอาไปทำเป็นซุปมิโซชิโร่ให้เราด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นปลาของฮอกไกโดเอ้ยไม่ใช่ฮอกไกโดโอกินาวานี่ทุกคนปลาชื่อว่าอะไรนะมิจิกรุกัง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 โอ้โหไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ไม่จริงบอกว่าปลาเนี่ยทุกคนเป็นปลาเหมือนกับว่าเป็นปลาประจำจังหวัดของโอกินาวานั่นเองอร่อยอร่อยเนอะอร่อยน่ากินมากเนื้อปลาแบบฟูนุ่มมากอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ทอดได้ดีมากเลยนะอันนี้นี่สามารถกินได้ทั้งตัวเลยหัวก็กินได้แบบกรอบมากเลยทุกคนมีรสชาติแล้วดีมากอร่อยนี่จริงลองใช่ไหมชอบสุดแน่นอนชอบดูดิคนดูเนื้อเนื้อเขาจะแบบแน่นมากเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาทอดทั้งตัวแบบนี้เลยแล่ตรงกลางแล้วก็ทอดโอ้ยนี่ทุกคนปลาเมื่อกี้นะคะตัวใหญ่อันนี้คือครึ่งนึงเห็นปะ
ที่เขาย่างแบบนี้เลยอ่ะในครึ่งหนึ่งเป็นซาชิมิน่ากินมากเลยเนาะโอ้ดูเลยปลาแบบสดมากย่างมาได้น่ากินมากเลยอ่ะไปเลยพี่เจลองดูข้างในให้ดูหน่อยดิโอ้ตัวตัวโอ้เนื้อปลาแบบฟูมากโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้น้ำลายสอกินเลยพี่เจต่างจากซาชิมิไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไหนอันนี้อร่อยมากอร่อยมากไม่ใช่ชอบแบบไหนมากกว่าชอบแบบไหนชอบย่างนะครับชอบย่างมากกว่าแต่พนักงานก็บอกว่าแนะนำแบบย่างเกลือนะเนี่ยกราโกโอเดนะครับอร่อยคุณดูนี่มาแบบร้อนๆเลยนะคะอันนี้มันแบบย่างเกลือเลยมากเนื้อปลาดีมากอร่อยใจหมายเนื้อปลาดีมากระหว่างย่างเกลือกับซาชิมิอ่ะเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะแตกต่างกันมากเหมือนคนละปลาเลยอ่ะไม่รู้ดิอ่ะหอมละมุนและที่สำคัญคือด้วยความสดอ่ะเนาะมันไม่มีกลิ่นคาวเลยตัวนี้ถูกมากเลยนะตัวนี้นะคะราคา 2,500 เยนเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ700บาท700บาท1ตัวนะครับ1ตัวสามารถทำได้ถึง2เมนูราคาเพียงแค่700บาทโคตรถูกอ่ะทุกคนดูเลิศเนาะดูแอร์ดิปกติเคยเห็นแต่พัดลมไอน้ำอันนี้มีแอร์ไอน้ำด้วยจ้าออกมาแบบอลังการมากนึกว่าไดไอสุดยอดเลยนะไม่ใช่สุดยอดจริงๆโอเคหรือเปล่ามันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันออกมาได้ยังไงเดี๋ยวทุกคนดูออกมาแบบแรงมากเลยเด้อโอเคใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่พังใช่ไหมไม่ใช่น่าจะไอ้จริงทุกคนดูบรรยากาศดิทางเข้าด้วยเหมือนอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะไม่จริงเนาะเหมือนอยู่ในฟู้ดคอร์ทแต่ว่าตรงนี้จะเป็นร้านหมดเลยนะอันนี้คือร้านอาหารร้านอาหารชั้น2เลยทุกคนเนี่ยฝั่งโน้นก็เหมือนกันจะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยเนาะ12 ล้านชั้น1เนี่ยจะเป็นร้านของสดทั้งหมดเลยซึ่งทุกอย่างในชั้น1เนี่ยสามารถที่จะเอามาทำอาหารได้จริงเพราะฉะนั้นให้ดูก่อนเดินดูหลายๆร้านแล้วก็เราอยากที่จะกินอะไรก็ไปเลือกที่ร้านนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยราคาไม่เท่ากันสดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เราอันนี้คือหัวล็อบสเตอร์นะคะเขาเอาไปทำเป็นซุปให้คือแกบอกเลยว่ามันไม่ตรงปกเลยฉันคิดว่าหัวล็อบสเตอร์เนี่ยทำเป็นซุปเนี่ยจะได้แบบมาเป็นถ้วยแบบถ้วยเล็กๆใช่ป่ะไม่เลยเขาให้มาเป็นหม้อแบบนี้เลยอ่ะใหญ่มากโง่มากแล้วกินยังไงรู้ไหมแกคิดดูว่าหม้อนี้ใหญ่ขนาดไหนดูกระบวยดูกระบวยกระบวยไซส์ใหญ่มากดูนี่อันนี้ขนาดแค่หัวแบบเนื้อแน่นมากเลยนะโอ้เห็นป่ะอร่อยแน่นอนอันนี้คือแบบเข้มข้นมากแล้วล็อบสเตอร์ก็คือสดอ่ะไม่ลงเลยเนี่ยกระบวยใหญ่กว่าถ้วยอีกเยอะมากมาชิมก่อนอร่อยมากอร่อยแน่นอนยังไงคือแบบเป็นมิโซะซุปเลยแบบหวานหอมรสชาติกลมกล่อมมากเนี่ยอร่อยมากอันนี้นี่คือถ้าใส่ข้าวไปแบบเพอร์เฟคเลยอะอร่อยมากอร่อยที่สุดแล้วอันนี้คือแบบ number oneอร่อยมากพี่เชลมาชิมเป็นไงร้อนป่ะโคตรอร่อยเอ้าทำไมเลื่อนไปอ่ะพี่ดิไม่ให้กิ๊กกินเหรอจะกินคนเดียวไงดูกินคนเดียวก็ได้นะครับกินคนเดียวก็ได้นะครับนี่จ้ะสั่งข้าวสวยมาเรียบร้อยคือถ้าอกสวยลงไปในหม้อนะก็คือกลายเป็นข้าวต้มล็อบสเตอร์นะไม่คุยด้วยแล้วกินอย่างเดียวแล้วผมด้วยอันนี้แนะนำนะครับของเต็มโต๊ะเลยเนี่ยจะกินยังไงหมดปลาก็จานใหญ่ซาชิมิเรือก็ลำใหญ่ซุปยังหม้อใหญ่อีกโอ้ยไม่เป็นไรอร่อยเก๊กทำอะไรเก๊กมันอร่อยมากไงเลยอยากที่จะกินให้หมดอ่ะเสียดายอ่ะบอกเลยนะว่าถ้าอยู่บ้านนี่คือกับแพะอย่างนี้แล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าแก่ไม่ได้ก็จะแทนละมันอร่อยอ่ะ
โอ้อิ่มมากอิ่มมากอิ่มจนแบบว่านี่ฉันมากินกลางวันแล้วก็เผื่อไปถึงกลางคืนกันเลยทีเดียวอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทุกคนต้องบอกก่อนว่าตลาดนี้มีชื่อว่ามักกิชิพับลิกมาร์เก็ตมักกิชิพับลิกมาร์เก็ตนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมาได้แล้วก็ตลาดนี้นี่อยู่ในตึกนี้เลยมี2ชั้นชั้น1ขายของซีฟู้ดของสดที่สามารถขึ้นไปกินชั้น2ได้แต่ถ้าใครไม่ซื้อเป็นปลาเป็นปูเป็นกุ้งอย่างพวกเรานะสามารถเดินขึ้นไปชั้น2มีร้านอาหารเพียบเลยจ้า